ที่กระบี่นะครับวันนี้เจ้าหน้าที่เขาปูพรมค้นหาผีน้อยทั่วเกาะพีพีเลยนะฮะก่อนหน้านี้มีภาพแชร์กันในโลกออนไลน์เพราะว่าเขาตามสืบสอบว่ามีผีน้อยไปกักตัวอยู่ที่พื้นที่ท่องเที่ยวเขาบอกแบบนั้นนะไปเที่ยวหรือไปกักตัวกันแน่แต่ว่าสุดท้ายหาตัวไม่เจอฮะคุณผู้ชมวันนี้เจ้าหน้าที่ไม่ว่าจะเป็นทางรองผู้ว่าแพทย์สาธารณสุขกระบี่ตำรวจสภ.เกาะพีพีระดมออกค้นหาผีน้อยที่ในโซเชียลเขาอ้างว่ากลับมาจากเมืองอินชอนเกาหลีใต้ครับที่มีการโพสต์ภาพลงโซเชียลว่ามาที่เกาะพีพีเมื่อวันที่4มีนาคมเพื่อทำการกักตัวรอดูอาการ14วันว่ามีเชื้อโควิด-19หรือเปล่านะครับเจ้าหน้าที่สอบถามทั้งโรงแรมต่างๆรวมทั้งตามย่านชุมชนแล้วก็ชายหาดไม่มีใครเจอตัวเลยฮะขณะที่ทางรองผู้ว่าเองก็ให้สัมภาษณ์บอกว่าตลอด2วันที่ผ่านมาโอ้โหทั้งฝ่ายปกครองกำนันผู้ใหญ่บ้านช่วยกันออกตามหาเช็คไปตามโรงแรมตามรีสอร์ทต่างๆก็ไม่เจอตัวนะครับแต่ไปตรวจสอบวงจรปิดที่โรงแรมแห่งหนึ่งปรากฏว่าเจอผู้หญิงคนนั้นเนี่ยเดินถือกระเป๋าเข้ามามานั่งในล็อบบี้ของโรงแรมครับแล้วก็เดินออกไปนี่ฮะวงจรปิดจับภาพว่าเธอเนี่ยถือกระเป๋าเข้ามาแล้วก็ตอนหลังมาเดินออกไปถ่ายรูปหน้าโรงแรมในวันที่4มีนาคมที่ผ่านมาทีนี้เจ้าหน้าที่ก็เลยไปสอบถามครับที่โรงแรมแห่งนี้ที่ปรากฏในภาพเนี่ยนะฮะปรากฏก็ไม่มีรายชื่อเข้าพักแต่อย่างใดนะครับสันนิษฐานว่าขณะนี้ได้เดินทางออกจากเกาะพีพีไปแล้วแต่ว่ายังไม่สามารถบอกได้ว่าบุคคลดังกล่าวเนี่ยได้นอนพักค้างคืนที่เกาะพีพีหรือเปล่าครับก็คือสิ่งหนึ่งก็คือเราบอกว่าเราบอกไม่ได้ว่าได้นอนหรือไม่ตัวนี้มันมีความหมายสำหรับการสอบสวนโรคนะครับถ้านอนก็จะสาสุขจะต้องทำงานอีกกรณีหนึ่งถ้าวันเดย์ทริปแล้วก็กลับเลยก็กลับการกลับทางเดียวขอโทษนะต้องบอกตรงๆว่ากลับไปทางภูเก็ตเท่านั้นตอนนี้ผู้กลับก็กำลังใช้เทคโนโลยีนะครับในการตรวจสอบโลเคชั่นนะครับถ้าจะเจ้าหน้าที่ทราบชื่อแล้วด้วยเธอเป็นชาวจังหวัดอุดรนะครับเดินทางมากับเพื่อนรวม4คนแต่จากการตรวจสอบ Facebook ของเจ้าตัวล่าสุดลบภาพแล้วก็ข้อความภาพนี้ที่ปรากฏในโลกโซเชียลลบออกไปแล้วนะถ้าลบก็ดูมีเจตนาบางอย่างแล้วนะว่าไม่อยากให้คนเห็นหรือให้คนติดตามหรือเปล่านะคือเจ้าหน้าที่เขาจะมีการสรุปปฏิบัติการตรวจค้นแล้วก็รายงานให้ทางผู้ว่าทราบต่อไปนะครับเรื่องนี้ทางรองนายกอบต.อ่าวนางแล้วก็ประธานชมรมผู้ประกอบการท่องเที่ยวเกาะพีพีบอกว่าพอมีข่าวออกมาผู้ประกอบการตื่นตระหนกพอสมควรนะฮะตอนนี้ก็กำชับไปยังโรงแรมร้านอาหารเกาะพีพีให้ใช้แอลกอฮอล์ที่มีคุณภาพเช็ดล้างทำความสะอาดสถานที่ทุกวันละ3เวลาเช้าเที่ยงเย็นเลยนะฮะเพื่อสร้างความมั่นใจให้กับนักท่องเที่ยวครับนี่ถึงบอกว่าจิตสำนึกต่อส่วนรวมต้องมีขึ้นให้มากๆเลยนะคะในช่วงเวลาแบบนี้เจ้าหน้าที่ต้องใช้กำลังใช้เวลาอีกตั้งเท่าไหร่กว่าจะไปตามหา